รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเอาละฮะนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่คุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงด้วยกับผมกอล์ฟเบญจพลครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะพูดถึงหุ่นยนต์หรือว่าตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์เรื่องดังนะฮะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะต้องอยู่ในใจของหลายๆคนครับแต่วันนี้ฮะเราจะพาไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับนอกจากที่เขาจะชื่นชอบแล้วนะครับเขายังประดิษฐ์และสร้างขึ้นมาอีกด้วยสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวเองใช้เศษเหล็กฮะเขาทำได้ยังไงนั้นแหมต้องไปดูกันแล้วครับกับช่วงนี้ครับมีเรื่องมาเล่าครับสถานที่ที่ทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ก็คือจังหวัดอ่างทองครับที่นี่เขามีสุดยอดช่างเหล็กฝีมือดีที่สร้างสรรค์ผลงานยิ่งใหญ่อลังการสุดๆซึ่งผลงานทุกชิ้นของเขานั้นก็ประดิษฐ์จากเศษเหล็กทั้งสิ้นครับซุปเปอร์ฮีโร่เศษเหล็กจากฝีมือคนไทยเหล่านี้ตั้งอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองนั่นเองครับหุ่นยนต์เหล็กเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็จริงผมเรียนเครื่องกลก็คือเกี่ยวกับพวกช่างๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุกคีกับพวกงานเชื่อมงานอะไรบ้างแต่ตอนเรียนจบพอจบมาก็จริงก็คือทำงานบริษัททั่วไปครับแล้วก็เอาเวลาส่วนหนึ่งที่แบบว่างๆวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็มานั่งทำมันที่ที่เราชอบนั่นแรงบันดาลใจหลักๆก็คือมาจากอยากทำของเล่นของตัวเองทำเล่นอยู่สัก 2-3 ปีผลงานมันก็เยอะก็คือผลงานนี่หมายถึงว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ไปโชว์ใครนะครับแต่มีคนมาเห็นก็เลยเริ่มมีไอเดียเริ่มขายแต่ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่แต่พอขายสักช่วงนึงมันคือผลตอบรับค่อนข้างดีก็เลยลองคิดง่ายๆว่าคือก็ลองทำจริงๆจังๆดูเนี่ยน่าจะสนุกมันก็ตัดสินใจลาออกจากงานมาแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจตั้งแต่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วโอ้ที่แท้บ้านหุ่นเหล็กก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณไพโรจน์นั่นเองที่นำเอาอะไรเก่าเหลือใช้จากเครื่องยนต์ต่างๆมาสร้างเป็นหุ่นและนำมาเชื่อมประกอบกันในรูปแบบหุ่นยนต์ที่โด่งดังจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่น Transformerเอเลี่ยนแต่พี่เขาไม่ได้ทำเล่นๆนะครับเพราะหุ่นของเขามีตั้งแต่ขนาดใหญ่2เมตรไปจนถึง4เมตรเลยนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าคือผมจะมีของเยอะมากแต่ต้องบอกว่าของพวกนี้เกิดจากการค่อยๆสะสมมาครับนั้นวัตถุดิบส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะมาจากเชียงกงเชียงกงก็คือของที่เสียแล้วจากการเอาไปขายเป็นของมือสองไม่ได้เนี่ยเราก็ไปรับซื้อพวกนี้มาแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่าที่เหลือคือเกิดจากเราไปเจอแล้วก็คือขอซื้อเข้ามาครับนั้นก็คือหลักๆก็คือมาจากของตีว่าเป็นงานเหมือนงานรีไซเคิลนะครับของที่คนอื่นเขาไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นผมก็จะไปหามาทำได้ค่ะว่าที่นี่มีส่วนจัดแสดงให้คนเข้ามาชมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหุ่นเหล็กที่นี่จะยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนโซนนี้จะเป็นโซนที่ไว้เก็บชิ้นงานที่เสร็จแล้วแล้วก็บางชิ้นก็จะเป็นชิ้นที่เราไม่ได้ขายหรือว่าบางชิ้นอาจจะเป็นชิ้นของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งก็จะเอามาเก็บไว้โซนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนเคยมาที่นี่จะมาแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าหุ่นมันจะเวียนไปเรื่อยๆตัวนี้คนชอบถ่ายรูปมากตัวนี้ถ้าดูผ่านๆก็เหมือนเหล็กมีรูๆธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าลองดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันคือทำมาจากน็อตตัวเมียเชื่อมติดกันซึ่งตัวนี้ใช้เวลานานกว่าหุ่นอื่นๆหมดเลยเพราะว่าต้องใช้แน่ๆคือน็อตทุกตัวเกิดจากการเชื่อมด้วยมือเพราะนั้นทั้งตัวเนี่ยคือใช้น็อตเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานมากอย่างตัวที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจน่าจะมาจากเรื่องไอรอนแมน
ริงไอรอนแมนก็จะมีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราก็จะเลือกตัวที่เราชอบมาทำก่อนนะครับนั้นแต่ว่าในหุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะอะไรแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นกับที่เรามีสต็อกอยู่ด้วยเพราะนั้นคือบางคนมาจะจำได้เลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมเพราะว่าอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นอีกงานอีกแบบนึงที่ไม่ได้ใช่หุ่นละอย่างนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะก็เราใช้ตะปูตอกทีละตัวถ้าซูมมาใกล้ๆจะเห็นเลยว่าไม่มีรอยล่างเลยก็คือใช้การตอกด้วยมือครับแต่อันนี้ที่เราไม่ได้ใส่ตะปูตรงขอบเพราะว่าเราตั้งใจให้ภาพเด่นเพราะถ้าใส่ตะปูตรงขอบบางทีอยากให้รูปเด่นมากกว่าอันนี้จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9องค์แรกที่เราทำเป็น3มิติเมื่อกี้เราเห็นหุ่นที่เป็นกล้ามใหญ่ๆนะครับก็ใช้น็อตอันนี้ก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทำให้ใครคือเราอยากทำของเราเองครับอยากจะทำเก็บไว้ที่โรงงานแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งไว้สักโซนนึงจัดให้คนที่มาเที่ยวมาชมนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานก็แต่ตอนนี้ยังไม่อยากเอาไปตั้งด้านนอกเพราะว่าอยากให้เสร็จเรียบร้อยก่อนรายการนี้น่าจะเป็นรายการแรกบ้างครับที่มาเห็นอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกอาคารแล้วก็แต่ยังอยู่ในร่มอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นรถผมเองซึ่งรถคันนี้ขับได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราถอดแบตเตอรี่ออกก็คือจอดไว้ให้คนถ่ายรูปอย่างอันนี้ก็คือทำเล่นๆกันก็คือมันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่มันมีรถมันมีฟันก็เลยทำแล้วก็ใส่ฟันเหล็กนะก็เดี๋ยวไปดูที่ช่างนั่งทำงานเลยว่าก่อนจะออกเป็นนี้เป็นไงอันนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่อันนี้ชิ้นงานจะเป็นถ้ามองตรงหน้าอกหุ่นเนี่ยจะเป็นรถ BMW รถหัวรถจริงๆนะครับเราได้อะไหล่ของรถ BM มาแล้วก็มาตัดหลายๆส่วนของหุ่นตัวนี้ก็จะมาจากเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนี้อันนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ำทั้งลูกเลยครับหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นโชครถยนต์ที่เสียแล้วอย่างอันนี้นี่น่าจะคุ้นกันเลยนะครับก็เป็นถังแก๊สคือหุ่นตัวใหญ่ๆเลยก็ใช้เวลาทำค่อนข้างนานเพราะว่ามันต้องเก็บงานตัวนี้ถ้าทำจริงๆน่าจะสัก2เดือนนั้นตัวใหญ่ๆจะไม่ได้ทำเป็นปกตินอกจากมีคนสั่งหรือว่าคือแต่ตัวแรกๆมักจะมาจากผมอยากได้เองก็ทำตั้งไว้ว้าวเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคนมาสั่งทำด้วยไม่ทราบว่าลูกค้าที่มาสั่งทำเป็นใครและส่วนใหญ่นิยมรูปแบบไหนกันครับที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเราทำหลักๆคือเราโฟกัสไปที่ต่างประเทศเพราะนั้นลูกค้าปัจจุบันยังเป็นต่างประเทศอยู่ก็คือแต่ว่าคนที่มาหาผมเนี่ยมักจะเป็นซื้อไปตกแต่งสถานที่หรือจะเป็นคนซื้อไปขายต่อในประเทศนั้นๆอีกทีนึงครับแต่ว่าคนไทยก็เริ่มมีมาเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่คนไทยที่มักจะมาสั่งเนี่ยมักจะเป็นพวกร้านกาแฟร้านอาหารแล้วบางทีเขาจะมีรูปแบบของเขามาให้เช่นทำโลโก้เงี้ยก็จริงมันทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่านึกถึงว่าถ้ามีงานประติมากรรมที่ใช้วัสดุอื่นทำเช่นงานทองเหลืองเหล็กก็ทำแบบทองเหลืองได้เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนั้นงานประติมากรรมทำได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าอยากได้อะไรอันนี้จะเป็นโซนที่หุ่นที่เสร็จแล้วแล้วก็จะทำสีที่ห้องนี้คือเรามีตัวดูดผ่านม่านน้ำมันก็จะไม่ข้างนอกก็จะไม่เหม็นไม่ได้กลิ่นเลยแต่สีที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีใช้ถี่รถยนต์ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันวางเอาท์ดอร์ได้ยุคแรกๆเนี่ยผมลงแคลเกอร์ให้แต่ว่าปัญหาคือเวลาตั้งเอาท์ดอร์เนี่ยสนิมขึ้นตอนนี้ก็เลยใช้วิธีทำสีเลยเหมือนรั้วบ้านนะครับเพียงว่ารั้วบ้านเราทำสีพื้นๆมันเรียบไม่สวยมันไม่มีเท็กเจอร์เราก็เลยใช้วิธีเพ้นท์แต่ก่อนจะเพ้นท์ก็ต้องมีสีรองพื้นข้างล่างเพื่อให้มันทนนั้นปัจจุบันที่เห็นบางคนก็ถ้าไม่สังเกตอาจจะคิดว่าเป็นสีเหล็กจริงๆแต่ไม่ใช่นั่นเป็นสีที่เกิดจากการตั้งใจเพ้นท์ก็มันก็ทำให้ผลงานมันดูดีขึ้นครับแม่ได้ชมหุ่นจากเมืองนอกมาก็เยอะแล้วแต่คุณพี่ไพโรจน์แก่ก็ไม่ลืมความเป็นไทยนะครับเพราะที่บ้านหุ่นเหล็กแห่งนี้ก็มีงานประติมากรรมที่เป็นแบบไทยๆด้วยเช่นกันนะครับครับอันนี้จะเป็นองค์ประติมากรรมพระพิฆเนศที่เราส่งประกวดเมื่อปี49นะครับอย่างองค์นี้ก็ถอดแยกชิ้นส่วนได้ทั้งองค์นี้น่าจะหนักอยู่ประมาณสัก60กิโลอย่างอันด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปที่เราทำคือบนนี้พยายามจะแยกงานที่เป็นหุ่นยนต์ออกไปพยายามเอางานไทยๆมาไว้บนนี้โอ้โหสวยงามประณีตไม่แพ้งานทองเหลืองเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณไพโรจน์ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับแรงบันดาลใจในการทำหุ่นยนต์พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่มาจากความชอบเพราะนั้นก็อยากจะฝากถ้าใครที่
ที่ชอบอะไรหลงรักอะไรตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเรารู้ตัวเราชอบอย่างเงี้ยผมว่าหยิบเอามาทำเพียงแต่ว่าอย่างช่วงแรกผมทำเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องตัวเงินเลยซึ่งทุกวันนี้ก็จริงก็ถ้าทำชิ้นไหนชอบก็ไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็คือทำมาจากความชอบส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันนึงมันก็จะตอบแทนแล้วขับมาเองครับต้องถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคนไทยนะฮะที่เก่งมากๆนะครับเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจมาเป็นอาชีพตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดฮะอยากจะเห็นของจริงให้เห็นกับตาตัวเองขอเชิญได้ที่จังหวัดอ่างทองนะครับหาไม่ยากเลยฮะอยู่ริมถนนสายหลักนั่นเองครับช่วงหน้าฮะผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับหมู่บ้านแห่งนี้ฮะแปลกเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์มีพิษครับมีพิษถึงขั้นฆ่าชีวิตคนได้เลยนะขอขอบคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซน Helix M Quartier ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับช่วงเรื่องนี้ต้องแชร์ครับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นถ้าพูดถึงขอนแก่นคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับส่ง SMS นะฮะมาได้นะครับตามหมายเลขตรงนี้ไม่มีเราไม่มีให้นะครับลองนึกตามก่อนอะไร TikTok 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 อันแน่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โอ้โหอันนั้นไปกันเยอะแล้วฮะยังไม่แปลกพอครับไปที่นี่ดีกว่าฮะผมจะพาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่บ้านแห่งนี้ฮะแปลกสำหรับเรานะแต่ว่าธรรมดาสำหรับเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์มีพิษครับมีพิษถึงขั้นฆ่าชีวิตคนได้เลยนะที่สำคัญนะครับเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านตื่นมาปุ๊บเจอปั๊บก่อนนอนปุ๊บยิ้มให้กันปั๊บผมไม่อยากทำแบบนั้นเพราะพูดแล้วขนลุกจะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณกอล์ฟกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้คืองูจงอางครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนครับงูตัวเป็นๆ นี่แหละครับที่ชาวบ้านบ้านโคกสง่าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเขาเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงไม่เกรงกลัวเจ้างูพิษชนิดนี้เลยนะครับว่าแต่ทำไมถึงใจกล้ากันทั้งหมู่บ้านขนาดนี้เราไปสอบถามความจริงนี้กับชาวบ้านที่นี่เลยดีกว่าครับสำหรับหมู่บ้านงูจงอางตอนแรกนะครับก็มีการทำไร่ทำนาทำเกษตรกรนะครับหลังจากนั้นก็เห็นว่าหมู่บ้านนี้รายได้ไม่เท่าไหร่ก็เลยหันมาเล่นกับงูคือมีคุณพ่อเคนยงลาเป็นคนเริ่มคนแรกนะครับท่านก็ประสิทธิ์ประสานให้ลูกบ้านเล่นกับงูนะครับโดยไปเร่ขายสมุนไพรตามหมู่บ้านต่างๆหลังจากเราทำไร่ทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พากันไปเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆช่วงนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ก็เห็นรายได้มันพอใช้ได้อยู่ประมาณ100-200บาทก็เลยหันมาเล่นกับงูจงอางงั้นตอนนี้เราไปถามชาวบ้านบ้านโคกสง่ากันดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการใช้งูในการขายสินค้าอย่างไรบ้างเริ่มแรกแล้วเท่ากับเตรียมกระแตงยาเตรียมอุปกรณ์ให้มันพร้อมได้เวลาเท่ากับออกไปภายในหมู่บ้านออกไปก็เรียกคนมาเปิดงูจงอางให้ดูเปิดงูจงอางให้เบิ่งแล้วก็โฆษณาว่าขายยาก็มีเสียนี่หลักการทำมาหากินเวลาเดินทางคุณพี่มีการดูแลงูยังไงบ้างครับก็เอาให้กินน้ำถ้ามันกันได้อาหารก็เอาอาหารให้กินพองูจงอางจะขาดน้ำบ่ได้พอพิษมันไหลมันห่อนท่านก็ต้องใส่น้ำเย็นใส่ในร่างหดร่างไว้ร่องแซวไว้แต่บางครั้งที่แต่ถ้าเฮาสิมีโอกาสเฮ็ดกับมันแล้วอย่างเนี้ยเคยโดนงูกัดบ้างมั้ยครับเนี่ยบ่เคยพอบ่เล่นประมาทพอหูจักว่าแนวกัดไตผ่านมาโอกาสนี่50-50ไปหาหมอว่าท่านก็50-50เลยต่อไปสำหรับการเลี้ยงงูของหมู่บ้านกุญยางนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับสถิติปีที่แล้วมาประมาณ500กว่าตัวนะครับสำหรับกุญยางนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันนี้ท่านก็จะเห็นกับเด็กมาเล่นกับงูอลาสานะครับงูทางมะพร้าวนะครับหัดเล่นหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นงูเห่างูเหลือมงูจงอางนะครับก็มีความสถิติ
ให้แก่หมู่บ้านกุญจางพอสมควรเด็กๆนะครับรุ่นลูกของที่นี่ซึมซับความเป็นอยู่และปรับตัวให้อยู่กับสัตว์เลยมีพิษชนิดนี้จนในปัจจุบันทำให้การเลี้ยงงูของที่นี่กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีครับสำหรับช่วงนี้ผมจะพาไอ้นักท่องเที่ยวมาดูงูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงูจงอางที่ได้มาจากป่าใหม่ๆนะครับโหดนะครับตัวนี้โหดนะครับอันนี้เป็นจงอางนะครับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดเลยนะครับสามารถตัดชีพชีวิตคนหลายร้อยแปดคนตัวหนึ่งตัวนะครับสำหรับงูจงอางนะครับส่วนมากจะอยู่ตามป่าก็จะกินกบกินเขียดแต่มาอยู่ที่ชมรมส่วนมากจะหัดให้กินงูงูเล็กเป็นอาหารนะครับอะไรนะครับกินงูด้วยกันเองโอ้ยฝั่งนี้ผิดใช่ไหมครับเนี่ยแถวนี้กบเขียดมันก็หายากแล้วก็เลยหันมาเปลี่ยนกินในงูเล็กเป็นอาหารหาง่ายเขามาขายให้ต้องอุทานเป็นชื่อรายการกันเลยทีเดียวครับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังทราบมาอีกว่าที่นี่ยังมีการแสดงกับงูด้วยไม่ทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนกันครับสำหรับการโชว์การแสดงที่เวทีแห่งนี้นะครับคือนักแสดงของผมนี่นะครับเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ละวันละวันนะครับไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสำหรับการแสดงก็มีชุดผู้หญิงไทยใจเกินร้อยนั่นจะทำไรล่ะครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าจะอมหัวงูเข้าไปนี่แค่ชุดแรกนะครับแล้วมีโชว์อะไรอีกบ้างครับเนี่ยการต่อสู้ระหว่างคนกับงูนะครับเงินไว้ชาลีแผนเขาทุกขาก็ไม่หายนิ่งแล้วจะอมหัวงูจะจุกหัวงูจะจุกหัวงูเดี๋ยวจะโดนตัดจุกโอ้โหหวาดเสียวมากๆเลยนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากน้องๆหนูๆเห็นแบบนี้แล้วอย่าทำตามนะครับยังไม่หมดใช่ไหมครับแล้วต่อไปเป็นการแสดงอะไรอีกครับเนี่ยหลังจากนั้นรายการสุดท้ายก็มีชุดพิสดารยัดงูเข้าในกางเกงนะครับแค่ชื่อโชว์ก็น่าหวาดเสียวแทนแล้วไปดูกันเลยครับโอ้โหไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีโชว์แบบนี้ในบ้านเราด้วยทั้งหวาดเสียวตื่นเต้นแถมยังมีความสนุกไปพร้อมๆกันอีกด้วยอ่ะโอ้โหการเลี้ยงงูจงอางที่บ้านโคกสง่าเป็นการเลี้ยงงูเยี่ยงสัตว์เลี้ยงนะครับงูบางตัวได้รับการเลี้ยงมาเป็นเวลาถึง15ปีชาวบ้านจะเลี้ยงในหลังไม้ที่มีน้ำและความชื้นอยู่และมักเก็บไว้ใต้ถุนบ้านหรือตามยุ้งฉางและเมื่อเลี้ยงได้สักพักงูจะเริ่มเชื่องสามารถจับมาแสดงได้นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากงูยังมีพิษและสามารถฉกกัดได้ตลอดเวลาผู้แสดงจะต้องใช้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษน้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านไม่ควรทำตามเด็ดขาดนะครับสำหรับผมนะครับในนามรองประธานก็อยากฝากให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวที่ไหนไม่สะดวกก็ตรงมาที่หมู่บ้านงูจงอางเพราะว่าพิสดารจริงๆครับต่อสู้กับเจ้าอสรพิษครับเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านงูจงอางโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีนะครับขอเชิญชวนมาเที่ยวที่นี่นะครับสนุกแน่นะครับที่นี่นะครับสวัสดีครับโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่แปลกจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ผมขอย้ำก่อนนะฮะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงงูจงอางเอาไว้เพราะว่าเอ็นดูเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้เพราะว่าสร้างเป็นอาชีพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเหตุผลหลักก็คือเขาเลี้ยงเอาไว้ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะฮะการจัดตั้งโครงการขยายพันธุ์งูจงอางนั่นเองนะครับเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศสืบพันธุ์ต่อไปครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับรู้สึกว่าดูแล้วยังไม่อิ่มเอมเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับเราจะส่งงูจงอางไปให้คุณที่บ้านเขาไม่เอาอ่ะพูดเล่นส่งไปทำไมเราโอ้ยขนลุกพักสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครับวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยครับ
ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มักจะพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกสวนน้ำหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ด้วยความซุกซนของเด็กหรือว่าการที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดก็อาจจะทำให้เด็กนั้นนะคะได้รับอันตรายได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีคำแนะนำข้อควรปฏิบัติที่จะช่วยลดอุบัติภัยจากการพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการป้องกันอุบัติภัยในสถานที่ต่างๆโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่นอยู่เสมอรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นและดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายกับเด็กที่เกิดจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังนี้สวนสนุกให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยขนาดและรูปร่างของเด็กมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นและดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกสวนน้ำเลือกเที่ยวสวนน้ำที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมทางน้ำรวมถึงดูแลการเล่นน้ำของเด็กอย่างใกล้ชิดหากเด็กจมน้ำจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีสวนสัตว์ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ยื่นแขนขาเข้าไปในกรงสัตว์หรือเล่นกับสัตว์รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวเหล็กหรือขอบบ่อซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกทำให้ถูกสัตว์ทำร้ายได้ห้างสรรพสินค้าไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณบันไดเลื่อนหรือลานจอดรถอีกทั้งไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้าหรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้าเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและพลัดตกรวมถึงดูแลไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อนหรือเอานิ้วแหย่ตามช่องต่างๆตลอดจนไม่ให้เด็กยื่นแขนขาและศีรษะออกนอกราวบันไดเลื่อนเพราะอาจได้รับอันตรายท้ายที่สุดนี้นะคะเมื่อเราพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดการปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของท่านที่แก้ปัญหาให้กับปวงชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือโครงการแกล้งดินครับไทยเวฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนเบลล่าร็อกคาร์สัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิสเอ็มควอเทียร์ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับและนี่คือช่วงเรื่องเล่าจากพ่อนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งได้มีพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่มีพระปรีชาสามารถเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของท่านที่แก้ปัญหาให้กับปวงชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือโครงการแกล้งดินครับโครงการแกล้งดินนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคใต้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมานะครับทำให้ทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่แถบจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหามากมายราษฎรขาดแคลนที่ทำกินเพราะมีกรดกรรมฐานออกมามากส่งผลให้เป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูกหรือทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นณจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2524ครับเพื่อศึกษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและด้านอื่นๆได้ครับ
สำหรับการแกล้งดินนั้นก็หมายถึงการเร่งปฏิกิริยาเคมีของดินที่มีแร่กำมะถันหรือสารประกอบไพไรต์ครับโดยทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเมื่อดินแห้งสัมผัสกับอากาศทำให้แร่กำมะถันกลายเป็นออกไซด์ของเหล็กและซัลเฟตเมื่อทำให้ดินเปียกซัลเฟตผสมกับน้ำกลายเป็นกรดอีกครั้งครับเมื่อดินถูกแกล้งสลับไปมาจนกลายเป็นดินที่เปรี้ยวรุนแรงหรือเป็นกรดจัดจากนั้นก็จึงปรับปรุงดินโดยเติมฝุ่นปูนซึ่งเป็นด่างร่วมกับการใช้ระบบชลประทานควบคุมระดับน้ำใต้ดินและนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวจนได้ดินที่สามารถเพาะได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวข้าวโพดหรือเลี้ยงปลาเช่นปลานิลก็ได้นะครับเมื่อได้ผลดีแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวเช่นในจังหวัดนราธิวาสและในจังหวัดนครนายกครับและขยายผลไปยังพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้สามารถเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกได้ผลไปที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามโครงการแกล้งดินไม่ได้หยุดลงเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแต่จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆทั้งในแง่การศึกษาทดลองและการขยายผลตามพระราชดำริของพระองค์ท่านครับและนี่ก็คือโครงการแกล้งดินนะครับคุณผู้ชมเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงกับราษฎรทั่วประเทศสร้างความปลื้มปิติแก่เหล่าประสบกรณิกรอย่างเราเป็นล้นพ้นและนี่ก็คือเรื่องเล่าจากพ่อและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับสัปดาห์หน้ามาดูกันฮะว่าผมจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกรับรองว่าแปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างแน่นอนกับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับแต่วัดแห่งนี้ครับบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่ครับเขาสร้างขึ้นมาไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนพระพุทธรูปหันหลัง ขอขอบคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนเดอะช็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์